มีเรื่องอะไรหลอนๆมาฝากชาวองค์การคุ้มโปงครับเรื่องของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อผมเป็นคนกรุงเทพด้วยกำเนิดแต่ว่าไปโตที่เชียงใหม่มัธยมปลายเนี่ยก็กลับมาที่กรุงเทพครับแล้วก็อยู่กรุงเทพตลอดก็ไม่ได้ไปนะครับคุณพ่อผมเป็นทหารอากาศครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็คุณจะรู้ได้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นยศตอนนั้นคือเป็นนายพันละครับกองพันอยู่ที่นู่นผมก็อยู่ที่นี่ครับคุณพ่อเนี่ยก็มีโรคประจำตัวอยู่ในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็มีเส้นเลือดในสมองเริ่มรู้อาการเนี่ยครับคือวันพ่อคือวันที่5ธันวาคุณพ่อไปยืนแล้วก็มีอาการขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านแล้วกลับมาพอกลับมาปั๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านอีกมีวันนึงครับลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วตัวเองต้องทำงานวันนั้นก็รู้สึกจิตใจไม่ค่อยปกติพะวงอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยครับปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามา200สายอะครับโอ้ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็โทรกลับไปสายที่โทรมาคือเป็นพี่คนเหนือนะครับโทรมาบอกว่าจะเย็นๆแล้วฟังนะครับเชื่อไหมครับตอนนั้นนะครับลมเนี่ยไม่มีเลยนะลมพัดยังไงก็ไม่รู้พัดมาเต็มเลยแต่ว่าไม่ได้พัดบ้านอื่นเลยบ้านเดียวก็คือลมเหมือนเข้ามาที่เรานี่แหละใช่ไหวอย่างเดียวเลยแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเสียแล้วนะโอ้ผมก็เลยยืนแทบไม่อยู่มันเหลือคนเดียวแล้วครับเพราะแม่ไปก่อนแล้วผมก็เลยไปจุดธูปคิดว่าใช่แน่เลยก็เลยไปจุดธูปแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเดี๋ยวไปขอรอคุยกับคุณป้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อตั๋วไปพอปัดปุ๊บปั๊บลมหยุดเลยครับและตอนนั้นคือผมอะไปไม่ทันแน่นอนคือว่าพอถ้าขึ้นเครื่องไปปั๊บเนี่ยมันก็จะถึงประมาณสัก3 ทุ่มครับซึ่งรถน้ำศพก็ไม่น่าทันละเพราะตอนช่วงเวลานั้นคือเตรียมตัวรถน้ำศพเตรียมตัวจะบรรจุโลงละใช่ครับใช่ผมก็เลยโอเคไปไม่ทันรถน้ำศพไม่เป็นไรก็ไปงานศพพอไปงานศพอะครับผมก็พอเข้าไปกราบศพเสร็จปั๊บก็เผอิญว่าต้องออกมาโทรศัพท์คุยครับคุณพ่ออยู่ที่วัดใหญ่ที่สุดเป็นวัดพระอารามหลวงใหญ่ที่สุดที่จังหวัดเชียงใหม่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ใต้ต้นไม้คุยกับคุณป้าว่ามันจะต้องเตรียมเรื่องงานศพอะไรบ้างต้องมีของอะไรที่ต้องซื้อบ้างอะไรเงี้ยครับปรากฏลูกไม้ลูกของต้นไม้อ่ะมันก็ตกเหมือนคนปลาลงหัวคือเดินตรงไหนก็มีปลาลงหัวคือปลาเหมือนปลาเล็งปลาตรงหัวเลยอ่ะคือตอนนั้นอ่ะพาก็เริ่มสวดแล้วผมก็เลยพูดกับตัวเองเลยว่าไม่ต้องตามเดี๋ยวไปเองลูกไม้หยุดครับไม่ตกสุดก็เลยว่าคิดว่าคุณพ่อคงบอกให้ตามไปฟังพระสวดคนลูกก็เหมือนแบบมีบางอย่างพยายามจะสื่อสารกับคุณใช่ไหมพลังงานบางอย่างใช่ไหมใช่ครับแต่ยังไม่จบเท่านั้นมีอาทหารผมเวลาทหารนะครับมีลูกแล้วก็ถ้ามีเรื่องของทหารแบบทหารพลขับหรือทหารอะไรที่เป็นลูกน้องเนี่ยเราจะเรียกว่าอาทั้งหมดเลยเรียกว่าอาผมก็เรียกท่านเนี่ยว่าอาทหารอาทหารคนนี้เป็นคนสนิทของพ่อแต่ว่าต้องไปประจำการบนดอยเขาก็จะไม่รู้คุณพ่อเสียแล้วแล้ววันที่เขามาเนี่ยคือวันที่เขาอะปกติเวลาเขาไปราชการที่ไหนปั๊บเนี่ยเขาจะกลับมาคุณพ่อเพราะว่าเป็นนายคนโปรดเขาจะขับรถมาหาบ้านผมเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าก่อนว่าบ้านผมเนี่ยที่พักคือเป็นบ้านพักข้าราชการอิมเมจดูจะเป็นบ้านสองชั้นที่มีใต้ถุนและเป็นบ้านไม้เก่าๆซึ่งแล้วเขาจะต้องรีโนเวทหมดแล้วแต่ว่าคุณพ่อเขาเป็นคนรักความเขาเรียกว่าวินเทจอะครับความเดิมความดั้งเดิมของมันก็บอกว่าให้ไปรีโนเวทบ้านอื่นก่อนบ้านเนี้ยยังไม่ต้องรีโนเวทมันเป็นบ้านเก่ามากในบ้านสัญญาบัตรที่เก่าที่สุดนะตอนนั้นไฟมันก็ปิดหมดเพราะทุกคนอยู่ที่วัดคนนี้ก็ขับรถเข้ามาฟื้นประจอดหน้าบ้านบ้านจะเป็นบ้านเดี่ยวอะครับก็ขับเข้ามาจอดแฟ๊ดเข้ามาปั๊บก็เห็นคนนั่งอยู่ตรงข้างล่างเห็นมีไฟเหมือนไฟบุหรี่ครับว่าวาบเนี้ยเขาก็ลองอยู่เว้ยไปคุยกับลองก่อนก็เดินเข้าไปคุยอันเรื่องนี้ผมไม่ได้เจอเองแต่ว่าอาคนนี้เล่าให้ฟังก็ว่าอาเขาบอกว่าเนี่ยไปคุยกับคุณพ่อตรงนั้นก็ไปนั่งคุยกันเป็นวักเป็นเวรเลยแล้วก็ถามลองทำไมลองไม่เปิดไฟล่ะก็ขี้เกียจเปิดไม่ต้องเปิดหรอกไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวกูขึ้นไปนอนละไม่เป็นไรหรอกแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ๋อเขาไปธุระยังไม่กลับมาหรอกยังไม่กลับมาง่ายๆงั้นผมอยู่เป็นเพื่อนลองไหมก็มึงจะคุยมึงก็คุยไหมถ้าไม่คุยก็กลับแค่นั้นเองก็นั่งคุยกันจนมีประเด็นนึงว่าเขาก็เลยถามขึ้นมาว่าลองอยากกินอะไรไหมคุณพ่อผมนะท่านก็เลยบอกว่า
อยากกินลาบหมูลาบหมูเหนือทำให้หน่อยได้ไหมครับแล้วก็พรุ่งนี้อยากกินนะทำให้ด้วยเขาบอกโอเคลองเดี๋ยวผมกลับไปแล้วเดี๋ยวตอนเช้าจะซื้อเครื่องลาบแล้วมาทำให้ทานทหารคนนี้ก็กลับบ้านตอนเช้าก็ไปซื้อลาบเลยแล้วก็มาทำตอนเช้าก็ทำแล้วคนข้างบ้านของอาเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าทำอะไรอยู่หลังบ้านก็เลยทำอะไรอ่ะบอกอ๋อทำลาบหมูไปให้ลองแดงอยากกินบอกเอาไปวัดเหรออาทหารเขาในใจเขาคิดว่าปากทำมาเหลือเกินทำไมมึงทำปากทำมาขนาดนี้มาแต่ปองกูได้ยังไงอะไรอย่างนี้จะบ้าเหรอเขาตายที่ไหนยังไม่ได้ตายเอ้ยลองแดงเขาไม่อยู่แล้วไปอยู่วัดแล้วสิอยู่วัดแล้วสักพักไม่ถึง5นาทีครับที่ค่ายทหารเนี่ยจะมีเสียงตามสายก็ประกาศขึ้นมาว่าขอเชิญเอเจ้าหน้าที่ครับทุกท่านไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพของนาวาอากาศโทชื่อนี่นามสกุลนี่ที่วัดนี่เขาก็เฮ้ยเล่นกันแรงนะเนี่ยหลอนเลยนะกำลังทำอาหารให้กินอยู่นะเขาก็ยังไม่เชื่อก็เลยโทรไปที่สื่อสารว่าทำไมเล่นกันแรงขนาดนี้ก็บอกไม่ใช่เสียแล้วจริงๆเขาก็เลยเอาลาบเนี่ยไปที่วัดปรากฏว่าเจอรูปถ่ายคุณพ่อตั้งอยู่หน้ากลางศาลาเลยครับเอาลองเสียแล้วนี่หว่าเข่าสุดเลยเนี่ยกูคุยกับใครวะนั่นน่ะสิแล้วก็เรื่องของคุณพ่อเนี่ยก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้คุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ทำเรื่องโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองคือการทหารที่ติดยาเสพติดนะครับเขาจะมีการบำบัดและที่ค่ายทหารเนี่ยเขาก็จะมีลงรถด้านซ้ายคิดภาพตามนะครับแล้วก็จะมีตรงก่อนถึงรถเนี่ยจะเป็นป่าสูงๆเป็นไม้สูงๆผมไม่แน่ใจว่าไม้อะไรแต่ว่าไม้สูงๆแล้วฝั่งตรงข้ามกับลงจอดรถเนี่ยมันจะเป็นเรือนจำครับและหน้าเรือนจำทหารเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเนี้ยเขาก็จัดส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยในเนี่ยเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเพื่อบำบัดทหารครับตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยน่าจะเสียได้เกิน7วันแล้วเกินละนานละน่าจะได้ 2-3 เดือนละทหารใหม่ที่เข้ามาก็เป็นผลัดใหม่ละมีทหารอยู่คนหนึ่งเขาก็นอนอยู่บนเตียงสักพักเขาก็เหมือนโดนถีบตกเตียงอะครับแล้วก็มีทหารสัญญาบัตรขึ้นมาชี้หน้าแล้วบอกว่ามึงอยู่ไปก็ลกโลกทำไมไม่ยอมไปติดยาเสพติดทำไมมึงขายเร็วๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับประกาศทหารคนนี้ก็จำใครวะแบบงงๆว่าใครมาด่ากูวะงงๆอะไรเงี้ยครับตื่นเช้ามาก็คุยกับเพื่อนทหารแล้วก็คุยกับประทวนท่านหนึ่งแล้วก็เขาก็ถามว่าใครจะมาถีบเองตอนกลางคืน มันไม่มีหรอกมันเป็นโรงพยาบาลภายในนี่ไงมีแล้วเขาก็ไปชี้รูปเป็นรูปคุณพ่อครับปรากฏว่าคุณพ่อรักที่นี่มากก็เลยมาดูเหมือนมาดูแลอ๋อเป็นยังมีห่วงอยู่ใช่ไหมยังมีห่วงอยู่ใช่เพราะคุณพ่อเป็นคนสร้างเหมือนเขาเป็นคนคิดโปรเจกต์นี้อ๋อครับเป็นสิ่งที่เขาดูแลอยู่ใช่เขาเหมือนกับเขาผูกพันกับตรงนี้อยู่อะไรครับแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะด้วยความที่เขารักและห่วงที่นี่มากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่ามีช่วงโพรเพย์ครับก็จะมีเขาจะเรียกว่าอนุสาสตาจารย์อนุสาสเนี่ยจะเป็นเหมือนมัคทายกของค่ายทหารที่นี่ครับถ้ามีงานเกี่ยวกับเรื่องของการสวดการนำพระสวดหรืออะไรเนี่ยก็จะมีท่านผู้นี้เป็นคนกล่าวเป็นคนเชิญเป็นคนสวดนำอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะท่านก็ออกกำลังกายจริงๆยังไม่ทุ่มเลยนะยามโปรเพย์เลยอ่ะก่อนที่จะสิ้นสุดเนี่ยท่านก็จะวิ่งผ่านเรือนจำระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลก็จะมีถนนเล็กๆแล้วก็จะวิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็จะเจอโรงจอดรถแล้วก็จะวิ่งข้ามไปก็จะเป็นบ้านของท่านครับท่านก็วิ่งตามทางนั้นมาแล้วท่านก็เห็นโรงจอดรถท่านก็เห็นไฟว่าบว่าบว่าก็สงสัยเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่คงจะวิ่งเข้าไปคุยหน่อยพอวิ่งเข้าไปเท่านั้นแหละแล้วนายทหารท่านนั้นก็หันกลับมาแล้วก็ยิ้มให้อนุสาสก็เลยวิ่งไปเลยไม่ผ่านไม่แวะเห็นพ่อผมสูบบุหรี่ตรงนั้นอ๋อรอยังไม่ไปไหนใช่ไหมตอนที่คุณพ่อเสียจนถึงประมาณสัก 3-5 เดือนแรกเนี่ยคนที่ค่ายทหารเนี่ยจะเจอกันบ่อยมากจะยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ในยามโพสเพย์เขาว่ากันว่าคุณพ่อไม่ไปไหนเพราะว่าตอนที่คุณพ่อจะทำวิวัฒน์พลเมืองเนี่ย คุณพ่อไปทุบศาลที่อยู่ตรงหน้าโรงพยาบาล เป็นปักไม้ แล้วก็บ้านที่ไม่ได้รีโนเวทเนี่ยเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีเสาตกน้ำมันคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะอันนี้ได้ทราบมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่คุณพ่อเป็นโรคหัวใจเพราะว่านางไม้ที่อยู่ในเสาตกน้ำมันเนี่ย
เอามือกดหัวใจไว้บีบหัวใจไว้แล้วก็ที่ทุบที่ไม่ไปไหนในอีเหตุมันคือว่าพอไปถูกสารอันนี้คืออันนี้คือที่ที่เขาเล่าไม่ฟังนะครับ และอันนึงที่ที่คนอื่นเขาเห็นกันเยอะมากเลยคือคนที่ไปดูตอนพ่อเสียเนี่ยเขาบอกว่าคุณพ่อกระตุกเหมือนปลาดุกที่โดนทุบหัวครับกระตุกอย่างนั้นชักๆใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่คุณพ่อคุมที่กองพันตรงนั้นน่ะเขาเคยทำเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่เกษตรและมีบ่อน้ำเป็นปลาครับแล้วเขาก็จะตกปลาขึ้นมาแล้วก็ทำอาหารเองพวกก็จะทำชอบทำอาหารแล้วก็ต้องทุบหัวปลาอย่างนั้นน่ะก็เลยคิดว่าตอนที่คุณพ่อก่อนจะสิ้นเนี่ยเหมือนกับตอนที่ปลาดุกโดนทุบหัวเลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าผมไม่เคยเจอคุณพ่อเองเลยนะแต่ว่าคือคนใกล้ตัวเนี่ยจะเล่าให้ฟังแต่ว่าผมเนี่ยจะมีลางก่อนที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยจะมีอยู่สองฝันแรกเกิดขึ้นประมาณก่อนหน้าที่คุณพ่อเสียประมาณไม่ใช่คุณพ่อเสียก่อนหน้าคุณพ่อจะเป็นรู้ตัวว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบกับโรคหัวใจก็คือตอนนั้นผมฝันว่ามีบ้านเรือนไทยหลังหนึ่งเป็น2ชั้นบ้านเรือนไทยถ้าเคยดูเรือนมยุราในสมัยตอนที่พี่แหม่มพัทยาแสดงอะครับครับหลังอย่างนั้นเลยอะครับหลังใหญ่ๆเลยนะบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ๆมีใต้ถุนยกสูงใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยครับแล้วผมเนี่ยก็ขึ้นไปบ้านหลังนั้นเสร็จแล้วก็มีเด็กผมจุกอยู่คนนึงแล้วก็เห็นคุณพ่อบอกอ้าวเอ๊ะมาทำอะไรก็มาคุณพ่อนั่นแหละเสร็จแล้วไอ้เด็กคนนี้ก็กระโดดหลังคุณพ่อแล้วก็เกาะเลยเสร็จแล้วก็ละเกาะแล้วก็บังคับให้ลงมาข้างล่างเรือนไทยอะครับเสร็จแล้วเขาก็เอากรีดเนี่ยกรีดข้างหลังอะเป็นกากบาทตั้งแต่ไหล่ซ้ายไปตรงเอวขวาก็ไหล่ขวาไปเอวซ้ายช้าๆเป็นกากบาทกากบาทที่หลังเลยอะใช่แล้วผมก็ตกใจตื่นแล้วประจวบเหมาะกับหลังจากนั้นไม่กี่วันอะวันที่5ธันวาก็รู้ว่าคุณพ่อเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็โรคหัวใจครับแล้วก็ก่อนที่คุณพ่อเสียประมาณสักสองอันนี้ผมก็เลยบอกคุณพ่อเนี่ยมันมีเรื่องอย่างนี้นะก็บอกโอ้ยฝันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าฝันว่าพ่อเสียพ่อสิ้นเนี้ยแสดงว่าต่ออายุเขาพูดอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าต่ออายุจริงหรือเปล่าคงจะเป็นอย่างนั้นละมั้งครับพ่อเป้ครับครับแล้วคุณพ่อเขามีความเชื่อเรื่องโลกหรือว่าเรื่องวิญญาณอะไรแบบนี้ไหมฮะเขาไม่เคยเชื่อเลยวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนายทหารเขาไม่เชื่อเลยคือไม่ถ้าเขาเชื่อเขาไม่ทุบศาลหรอกอ๋อครับแล้วเขาคงไม่ที่บอกว่าเป็นไม้เลนไม้เสาตกน้ำมันถ้าเขาเชื่อเขาอยู่เขาจะไม่อยู่เขาต้องรีโนเวทบ้านเลยทันทีอันนี้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ว่าเป็นวิทยาศาสตร์หมดใช่ครับใช่ค่ะขออนุญาตกลับไปที่เมื่อกี้คุณเป้บอกว่ามีอยู่สองลางบอกเหตุเมื่อกี้อ่ะหนึ่งฝันมาแล้วอีกหนึ่งครั้งอีกฝันหนึ่งเนี่ยคือก่อนที่คุณพ่อจะสิ้นเนี่ยประมาณไอ้ก่อนคุณพ่อจะจะสิ้นเนี่ยประมาณสองอาทิตย์ผมฝันว่าฟันหลุดครับฟันบริเวณไหนครับผมจำไม่ได้ว่าฟันบนหรือฟันล่างแต่ว่าเขาเคยบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาจะบอกว่าฟันบนของญาติทางพ่อฟันล่างของญาติทางแม่หรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ผมจำไม่ได้ผมฟันบนหรือฟันล่างมันหลุดซี่หนึ่งแล้วผมก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยฟันหลุดคุณพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยยาหรือเปล่าเพราะยาตอนนี้ก็กระสอบกระแสพวกไม่น่าจะใช่นะเราก็บอกก็เป็นห่วงอ่ะก็ไม่รู้ข้อข่าวนะก็ฝันถึงคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพ่อแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเอาไปสิครับนี่ก็มีลางบอกเหตุหลายอย่างเหมือนกันนะแต่สิ่งที่คุณเป้เจอกับตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นห่วงจากคุณพ่อแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมก็ตามเรื่องของผลไม้ที่เล็งเข้ามาที่หัวเราก็ตามเนาะเหมือนอยากจะให้เราอยู่ในรูปในรอยแล้วคุณพ่อเป็นนายทหารด้วยอยากจะให้เราเนี่ยได้รับผิดชอบในสิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นมากกว่าเนาะใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งนึงที่แบบไปตามที่เกาหลีผมก็ไปโดนหลอกไปเกาหลีแต่ไม่ได้ออกไปหลอกไปทำงานนะครับหลอกให้ไปส่งคนที่ไปเกาหลีแล้วพอไปหลอกโดนหลอกไปส่งแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วก็หายไปแบบว่าทิ้งเราเลยแล้วเราก็ไม่สามารถไปไหนได้ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยที่เกาหลีอ่ะโดนทิ้งก็โดนทิ้งเลยเหมือนลอยแพแต่ว่ากลับได้ไหมเราก็พยายามอยากกลับไงก็เลยกลับได้แต่ว่าก่อนที่จะกลับอะครับวันก่อนจะกลับเนี่ยคุณพ่อ
มาให้เห็นในฝันแล้วบอกแล้วฝันตรงกันกับพี่ที่ไปด้วยกันครับฝันว่าคุณพ่อบอกว่ากลับบ้านกันดีๆนะลูกเดี๋ยวพ่อพากลับอืมโหคนลุกตื่นเช้ามาเราก็ไม่ได้คุยกันก็นั่งกันไปแล้วเราก็มองหน้ากันบอกกลับบ้านเถอะอยากกลับไปเมืองไทยวันนี้ต้องขึ้นเครื่องให้ได้เพราะว่าวันนี้มันต้องขึ้นเครื่องถ้าไม่ขึ้นเครื่องเรากลับไม่ได้แล้วนะเราก็หาวิธีทางจนสามารถกลับไปถึงสนามบินได้พออยู่ขึ้นเครื่องป้าบอกว่าเนี่ยเมื่อวานฝันถึงพ่อก็หันมาฝันว่าคุณพ่อบอกว่ากลับบ้านดีๆนะลูกฝันเหมือนพี่เลยแบบวันเดียวกันแล้ววันเดียวกันแล้วก็ฝันก่อนขึ้นเครื่องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับได้อารมณ์เดียวกันเป๊ะได้อารมณ์เดียวกันเป๊ะแล้วมาชุดเดียวกันเป๊ะคือชุดที่พ่อคุณชอบใส่คือเป็นเสื้อทหารเสื้อยืดทหารที่ใส่ข้างในก่อนที่เป็นชุดอะไรก็ตามเสื้อด้านในขาวๆใช่แล้วก็กางเกงขาสั้นที่เขาชอบใส่ชุดฝึกมันไม่ฝึกนะมันเป็นเหมือนชุดลำลองแต่ว่าแบบว่ากางเกงขาสั้นแบบขาสั้นแบบขาสั้นที่เขาออกกำลังกายตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เขาชอบใส่อย่างนั้นครับนี่แหละครับแล้วก็แบบเออแบบก็แต่เธอถือว่าในเรื่องหลอนของคุณเป้เนี่ยก็คือเราได้เห็นความรักนะความผูกพันที่คุณพ่อมีให้ตลอดเนาะใช่ครับใช่อังคารคลุมโปง